สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565จะมีการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNBF Cup 2022จะแข่งขันกันระหว่างวันที่21ถึงวันที่29สิงหาคม2565ที่ฟินสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์ก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขัน4คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะสรุปผลการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF Cup 2022หรือ AVC Cup 2022ที่ฟินสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์วันที่28สิงหาคม2565ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติจีนโดยจบเซตแรกนะคะทีมชาติไทยชนะจีน25-19ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตในเซตที่2ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีแต่ก็ยังไม่อาจต้านความแข็งแกร่งของจีนได้จบเซตจีนชนะไทย25-20ทำให้คะแนนเสมอ1-1เซตต่อกันในเซตที่3จีนยังโชว์ความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยคะแนน25-14ขึ้นนำไทยไปก่อน2-1เซตในเซตที่4ทีมชาติไทยพยายามคุมเกมการเล่นด้วยคะแนนขึ้นนำตั้งแต่ต้นเซตและรักษาคะแนนนำจนกระทั่งจบเซตทำให้ทีมชาติไทยชนะจีน25-23ตามมาตีเสมอที่2-2เซตลุ้นกันต่อในเซตที่5จีนโชว์ฟอร์มการเล่นได้แข็งแกร่งกว่าทำให้จีนเอาชนะไทยไปได้15-10สรุปผลการแข่งขันนะคะไทยพ่ายให้กับจีน2-3เซต25-19 20-25 14-25 25-23และ10-15ทั้งนี้จีนได้เข้าไปชิงชนะเลิศส่วนทีมชาติไทยรอชิงอันดับที่3ในรอบต่อไปสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะมีดังนี้ไต้หวันชนะอิหร่าน3-0เซต25-23 25-19และ25-17ออสเตรเลียพ่ายให้กับฟิลิปปินส์2-3เซต25-21 19-25 25-19 18-25และ12-15เวียดนามพ่ายให้กับญี่ปุ่น3-1เซต25-17 25-22 34-36และ25-10สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะคู่แรกนะคะในรอบชิงอันดับ7จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติออสเตรเลียในเวลา9นาฬิกาคู่ที่2นะคะรอบชิงอันดับ5จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไต้หวันพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในเวลา12นาฬิกาคู่ที่3นะคะรอบชิงอันดับ3จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในเวลา15นาฬิกาและคู่ที่4นะคะรอบชิงชนะเลิศจะเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยมีดังนี้เซตเตอร์คนที่1นะคะนำโดยกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดเบอร์3อายุ29ปีส่วนสูง173เซนติเมตรสังกัดโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีประเทศญี่ปุ่นเซตเตอร์คนที่2นะคะซีริมามานากิจเบอร์23อายุ31ปีส่วนสูง168เซนติเมตรสังกัดนครราชสีมาวีซีหัวเสาคนที่1นะคะชัชชุออนโมกศรีเบอร์19อายุ22ปีส่วนสูง180เซนติเมตรสังกัดซาริเยเบเลริเยสปอร์ประเทศตุรกีหัวเสาคนที่2นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรเบอร์25อายุ24ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสังกัดไดมอนด์ฟู้ดหัวเสาคนที่3นะคะคัทธรีปิ่นสุวรรณเบอร์11อายุ27ปีส่วนสูง171เซนติเมตรสังกัดขอนแก่นสตาร์วีซีหัวเสาคนที่4นะคะสุทัศตาเชื้อวูหลิมเบอร์14อายุ29ปีส่วนสูง173เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชนบุรีบีหลังคนที่1นะคะพิมพิชยากกรำเบอร์16อายุ24ปี
ส่วนสูง180เซนติเมตรสังกัดโคโรเบะอากวาแฟรี่ประเทศญี่ปุ่น B หลังคนที่2นะคะธนัชชาสุขสดเบอร์21อายุ22ปีส่วนสูง180เซนติเมตรสังกัดไดมอนด์ฟู้ดปอนเร็วคนที่1นะคะหัตถยาบำรุงสุขเบอร์12อายุ29ปีส่วนสูง180เซนติเมตรสังกัดโตโยต้าออโต้บอดี้กุนซีประเทศญี่ปุ่นบอลเร็วคนที่2นะคะจรัสพรบรรดาศักดิ์เบอร์9อายุ29ปีส่วนสูง182เซนติเมตรสังกัดเดนโซแอริบี้ประเทศญี่ปุ่นบอลเร็วคนที่3นะคะที่ชากรบุญเลิศเบอร์24อายุ21ปีส่วนสูง181เซนติเมตรสังกัด 3BB นครนนท์บอลเร็วคนที่4นะคะวัชริยานวลแจ่มอายุ26ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชลบุรีตัวรับอิสระคนที่1นะคะปิยนุชแป้นน้อยเบอร์2อายุ32ปีส่วนสูง171เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชลบุรีตัวรับอิสระคนที่2นะคะสุภัตราไพโรจน์เบอร์20อายุ32ปีส่วนสูง160เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชลบุรีเจ้าหน้าที่ทีมนะคะผู้จัดการทีมอัจฉริยะแว่นรำหัวหน้าผู้ฝึกสอนดานัยศรีวัชระเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ณัฐพงษ์เกษาพันธ์แพทย์ประจำทีมวิทวัฒน์เจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสหมอนวดประจำทีมสุจิตตาขันสอนเทรนเนอร์พิมพ์วัดบุญจันทร์อย่างไรก็ตามร่วมส่งแรงเชียร์และร่วมส่งกำลังใจให้กับตบสาวไทยในวันนี้กันด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวในวันนี้กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ